สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมฟูแม็กนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อฟูแม็กเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ เคยได้ยินคำว่า Performance Center ไหมครับบริษัทสมิธแอนด์เวสสันนะครับก็จะมีแผนกที่ตกแต่งปืนจากรุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะประทับคำว่า Performance Center นะครับหรือ PC นะครับแล้วก็ปืนวันนี้นะครับก็คือปืนขนาด .44 แมกนัมนะครับยี่ห้อ Smith & Wesson นะครับโมเดล629นะครับเจ้าโมเดล629นี้ก็ถูกต่อยอดมาจาก Smith & Wesson โมเดล29นะครับในช่วงปี2498นะครับก็ Smith & Wesson ก็ได้เปิดตัวนะครับเจ้า Smith โมเดล29ขึ้นมานะครับโดยใช้กระสุนขนาด .44 แมกนัมนะครับก็จัดว่าได้รับความนิยมนะครับจากผู้รักษากฎหมายนะครับอย่างเช่นตำรวจทางหลวงนะครับหรือตำรวจตชดในของอเมริกานะครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับที่สมิธจะต้องปรับปรุงชื่อเรียกนะครับโมเดลรุ่นนะครับทุกรุ่นนะครับที่เป็นปืนสมิธแอนด์เวสสันนะครับที่ทำด้วยสแตนเลสนะครับจะต้องนำเลข6มาขึ้นนำหน้าเสมอนะครับก็ต้องปรับปรุงเจ้าโมเดล29นี่นะครับกลายเป็น629นะครับแล้วก็เจ้ากระบอกนี้นะครับก็เป็น629 PC Performance ตามที่บอกไว้ข้างต้นนะครับปืนมีกระสุนนะครับผมว่าสเวียดนอมอก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับแต่มาเจอจุด44แมกนัมนี่โหมันอลังการงานสร้างจริงนะครับเพื่อนๆครับจุด44แมกนัมนะครับลองเปรียบเทียบกับกระสุน11มิลลิเมตรนะครับเด็กไปเลยนะครับจุด45นะครับจุด44แมกนัมนะครับถ้าเกิดคิดเป็นหน้าตัดกระสุนก็คงจะประมาณ 10.9 มิลลิเมตรนะครับก็เกือบ11มิลลิเมตรนะครับเป็นกระสุนปืนพกสั้นนะครับที่รุนแรงที่สุดในเมืองไทยเรานี่นะครับจุด44แมกนัมนะครับแหมอะไรจะขนาดนี้นะครับตั้งแต่2498เข้ามานะครับที่สมิธนะครับได้เปิดตัวสมิธรุ่นโมเดล29ขึ้นมานะครับก็ได้รับความนิยมเป็นหย่อมๆนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายนะครับอย่างเช่นตำรวจทางหลวงนะครับของอเมริกานะครับหรือใช้คำว่า Patrol Highway นะครับแล้วก็ตำรวจตชดของอเมริกานะครับหรือใช้คำว่า Border Police นะก็2หน่วยงานนี้นะครับก็มีบทบาทในการใช้อาวุธปืนขนาดจุด44เพราะว่าหน่วยหนึ่งต้องอยู่ชายแดนนะครับแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งก็ต้องลาดตระเวนตามเส้นทางถนนหลวงนะครับซึ่งวิ่งผ่าชายแดนไปอีกหลายร้อยไมล์นะครับก็ยังไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับจุด44แมกนัมนะครับแล้วก็เมื่อวันหนึ่งนะครับประมาณปี2516นะครับก็มีหนังเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนังฮอลลีวูดนะครับก็ใช้ชื่อว่า Dirty Harry นะครับหรือว่ามือปราบปืนโหดนะครับก็นำแสดงโดยคลินต์อีสต์วูดนะครับแล้วก็อาวุธปืนคู่มือของคลินต์อีสต์วูดนะครับก็เป็นปืนโมเดล29นะครับใช้กระสุนหน้าตัดขนาดจุด44แมกนัมนี่แหละครับเท่านั้นแหละนะครับก็ได้รับความนิยมอย่างฮือฮานะครับสร้างชื่อให้กับสมิธโมเดล29นะครับแล้วก็สร้างชื่อให้กับกระสุนขนาดจุด44แมกนัมนะครับแล้วก็ตัดมาบ้านเรานะครับกระสุนจุด44แมกนัมนะครับได้รับความนิยมน้อยมากนะครับเพราะว่าเหตุผลหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขออนุญาตนะครับก็ยากนะครับแล้วก็ตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะครับคนจึงหันไปที่จะหาจุด45 ACP นะมากกว่านะครับหรือจุด357แมกนัมนะครับตัวปืนนะครับทำด้วยสแตนเลสทั้งกระบอกนะครับแต่โอ้โหผิวพรรณนี่สวยงามมากๆนะครับผิวเนี่ยได้รับการพ่นทรายมานะครับโอ้สวยจริงๆนะครับบรรจุได้6นัดนะครับบรรจุกระสุนจุด44แมกนัมได้6นัดนะครับโอ้โหเห็นชะลูนี่ก็โอ้โหแล้วอะไรจะขนาดนี้นะครับจุด44แมกนัมนะครับเดี๋ยวลองกระสุนจุด45ใส่ไม่ได้นะฮะใส่ไม่ได้นะครับสมิธโมเดล629รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นคีด6นะครับลำกล้อง2นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับยี่ห้อสมิธ&เวสสันนะครับก็ถ้าชื่อเสียงนี้นะครับก็ไม่มีคำว่าธรรมดานะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับก็ได้ประทับตาไปด้วยนะครับว่าผ่าน Performance Center นะครับ
เป็นเครื่องหมายการันตีนะครับว่าผ่านแผนกตกแต่งปืนของสมิธ&เวสสันแล้วนะครับในเรื่องสุกเอาเผากินก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตส่วนของช่องเก็บเหล็กคัดปอกนะครับจะถูกควานไว้ทะลุเลยนะครับเพื่อต้องการลดน้ำหนักปืนนะครับแล้วก็ในส่วนปลายลำกล้องนะครับก็ยังได้รับการปาดนะครับปาดให้กับปลายลำกล้องนะครับเพื่อให้เกิดความปาดเปรี้ยวนะครับในการใส่ซองพกนะเข้าไปนะครับโอ้โหผมมองเห็นปืนบอกนี้แล้วผมอะไรจะขนาดนี้นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ออกมาล่าสุดแล้วนะครับลำกล้องเพียงแค่2นิ้วเศษๆนี่แหละครับแต่ก็ให้ศูนย์หลังศูนย์หน้ามาแบบปืนยิงเป้านะครับยิงได้อย่างแม่นยำนะครับทางด้านขวาก็ยังประทับตา Performance Center เลยนะครับระบบไกลของสมิธนี่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าราบรื่นนะครับแล้วก็เฉียบคมจริงๆนะครับแหมมันสุดยอดจริงๆนะครับปืนสมิธรุ่นนี้นะครับโม่เป็นแบบโม่เกลี้ยงนะครับอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของ Performance Center เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสมิธที่เป็นโม่เกลี้ยงอย่างนี้นะครับโม่ไม่ต้องเซาะร่องนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะฮะจะว่าเป็นปืนที่โครงใหญ่สุดของสมิธนะครับก็คือโครง N นะฮะสมิธมีตั้งแต่โครง J นะครับโครง K โครง L นะครับโครง N นะครับแล้วก็ในตระกูลโครง X ก็คือพวก0.50 นะครับก็บ้านเราก็เข้ามาไม่ได้นะครับติดในเรื่องของข้อกฎหมายบางข้อนะครับก็แต่ว่าคงเอ็นอย่าง44แมกนัมนี่ก็เหลือกินแล้วครับเพื่อนๆครับแม่เป็นปืนที่สมส่วนจริงๆนะครับผมเห็นแป๊บแรกก็ชอบเลยนะฮะสำหรับใครที่ขอใบประสามไม่ยุ่งยากนะครับผมว่าสมิธ0.44แมกนัมนะฮะเพอร์ฟอร์มานซ์เซ็นเตอร์รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับระบบไกก็ราบเรียบนะครับระบบไกก็เฉียบคมตามสไตล์ของสมิธนะครับหน้านกสับก็เป็นแบบแป้นเรียบอย่างนี้นะครับถูกสับเข้าไปนะครับเพื่อไปกระแทกเข็มแทงชนวนนะครับที่ติดที่โครงปืนนะครับตัดปัญหาเรื่องของเข็มแทงชนวนหักได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับปืนสมิธโมเดล629 PC กระบอกนี้นะครับถ้าใครได้ทดสอบทดลองนะครับก็จะติดใจนะครับในแรงดีดดิ้นของกระสุนขนาด0.44แมกนัมนะครับชื่อชั้นนี้มีผิดหวังครับเพื่อนๆครับแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขออธิบายคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปการทดสอบนะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับยังไงรับรองไม่มีผิดหวังนะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสวัสดีครับ